ที่ได้มาแลนในเรื่องของการออกกำลับบงกายกันมากับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ,รบโดยจังหวัดตรังเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเทรลอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรล running at ตรังนะครับเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวครับนายทรงกรดสว่างวงผัวราชาการจังหวัดตรังเป็นประธานแถลงข,ข่าวกิจกรรมวิ่งเทรลอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรล running at ตรังโดยมีท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดตรังนายยศอ,องค์การบริหารจัดกจังหวัดตรัง ผูดในการสรางงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและในอำเภอวังวิเศษร,รวมแถลงข่าวและก็มีว่นายส้นราชการาคกัฐเอกชนซึ่งมวลชนเข้าร่วมกับโครงการอันดามันเทรลตรังหรือว่า AITR ตรังเป็นหนึ่งในฮกสนามการแข่งขันของโครงการอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรล running ประจำปีซองปัน40เซ่ครับซึ่งจะจัดขึ้นในทุกจังหวัดข้องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับก็มีตั้งแต่จังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาระนองและกาจังหวัดภูเก็ต โดยถุกสนามการแข่งขันจะมีจุดเด่นเฉ่อมโยงกันเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพื่อแผพพพ่ผาความสวยงามตามกลางฤดูฝนเรือ,รอ Season, ว่กากลีนซีซั่นเบาเก่าโดยจังหวัดตรังกลับเหลือกนําเสนอความสวยงามธรรมชาติผ่านสถทานเตี่ท่องเที่ยววังผ้าเมกนะชุมชนเลยก็พื้น่าเตี๋ยส้มบูนเลยก็น่าตื่นตาตื่นใจกับทะเลหมอกแด่นตายเลยก็ผสานอัตลักษณ์แห่งอรารยะ พักถกมลวดลลยผ้าปาเตะสร้างสรคนให้อันดามันเรลวตรังนี้เป็นสนามแข่งขันแต่ส่งมอบความสนุกความท้าทายแกผู้รวมแข่งขันและประทับใจแกคนที่ได้มาพบเห็นนั่นเองครับโดยการแข่งขันอันดามันเทรลวตรังจะจัดขึ้นนะครับทีวังผ้าเมฆตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเษจังหวัดตรังระหว่างวันเสาร์ที่14่ถึงวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567 โดยมีการแบ่งการแข่งขันเป็นสามระยะนะครับแยกเป็นประเภทชายและยิ่งก็คือ5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ21กิโลเมตรโดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อันดามันเทรลแกร่งและก็ Facebook Thailand Sport Series นะครับใช่แล้วนะครับก็จะจบงานออกกำลังกายนะปลาไม่ได้เลยนะครับเป็นไปได้นะระหว่างวันที่เส้าที่สิบเจถึงอาทิตย์ที่มากันยานายน2567นั่นเองครับ เจ้บรรยากาศความสวยงามของจังหวัดหลังนะครับไปเที่ยวทั้งที่ไปวิ่งทั้งที่ก็จะได้ความสชื่นอลอบมากันอ่านะครับ